จังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเนี่ยเขาต้องมีสิ่งสำคัญอยู่3อย่างคือสะอาดสะดวกสบายวันนี้ผมได้จัดกิจกรรมความสะอาดมาเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะสร้างความรักความสามัคคีหรือความปรองดองให้กับชาวภูเก็ตโดยที่ผมจัดทำโครงการภูเก็ตสะอาดการท่องเที่ยวยั่งยืนครับเราก็เลยได้จัดกิจกรรมในทุกๆเดือนนะครับที่จะทำความสะอาดชายหาดกันในการจัดกิจกรรมนะครับที่คสช.ได้ร่วมกับเวทีไทยผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของศูนย์ดำรงธรรมให้ประชาชนมาร้องทุกข์ร้องเรียนในเรื่องต่างๆซึ่งกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยผมขออนุญาตกราบเรียนว่าเป็นกิจกรรมที่ทางคสช.ได้กำหนดขึ้นและในทัศนะของผมแล้วเป็นกิจกรรมที่คืนความสุขให้กับประชาชนจริงๆวันนี้ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่คนไทยจะหันหน้าเข้าหากันร่วมมือกันช่วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศของเราให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนตลอดไป